นะครับต่อไปคำถามข้อที่เก้าชุมชนมุสลิมมีการสร้างสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของชุมชนเป็นรูปปางรูปปันนะครับตามเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นรูปนกเงือกรูปปูรูปห้อยเปลือกห้อยรูปนกอินทรีรูปเรืออ้วนเป็นการเหมาะสมหรือไม่อย่างไรตามหลักศาสนาอิสลามของเรานะครับรูปปันأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم นะครับต่อไปคำถามข้อที่เก้าชุมชนมุสลิมมีการสร้างสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของชุมชนเป็นรูปปางรูปปันนะครับตามเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นรูปนกเงือกรูปปูรูปห้อยเปลือกห้อยรูปนกอินทรีรูปเรืออ้วนเป็นการเหมาะสมหรือไม่อย่างไรตามหลักศาสนาอิสลามของเรานะครับรูปปันครับนั่นข้อที่แต่ใดว่าที่เก้าข้อที่เก้าน้องพี่น้องเกลกรอบเลยเป็นน้องชื่อเบสโคข้อที่เก้ากับพี่น้องเดิมที่การสร้างรูปปั้นต่างๆเราอย่าลืมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาชัดดันนัสอาซาบันยอมันกิยามะห์นี่อัลมุซาวิรุนพี่น้องบุคคลที่ถูกอาซาบอย่างรุนแรงจากบรรดาเหล่ามนุษย์ในวันกิยามะห์นี่อัลมุซาวิรุนคนที่ทำรูปเนี่ยบางคนซึ่งอยู่ในเขตการท่องเที่ยวนี่พี่น้องชุมชนพวกเราเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปต่างๆไว้เป็นของอะไรล่ะที่ระลึกบ่ต้องมีสิ่งมีชีวิตไหมหรืออย่างไรบางที่นี่ทำสิ่งที่ระลึกเนาะเหลือทำเป็นรูปปั้นเพราะฉะนั้นหลักการปั้นรูปต่างๆพี่น้องถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่มีชีวิตเปลือกหอยอย่างครั้งเดียวไม่ผือนะไม่ผือแต่ช่องกลางครั้งเดียวเนาะเปลือกหอยอย่างนี้น่าจะปบเปลือกมันเนาะน่าหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่มีชีวิตปันเอกลักษณ์ของเรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องแต่ถ้าหากว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ด้วยโดยซอบุษาตเป็นบาปใหญ่เพราะท่านนบีบอกว่าคนที่ทำรูปปั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะปั้นรูปแบบไหนก็ตามแต่จากสิ่งที่มีชีวิตนี้ถูกอาซับอย่างแรงจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายในวันกิยามะห์นะเพราะฉะนั้นทางออกตรงนี้พี่น้องนะเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบปั้นอะไรก็ได้เป็นต้นไม้เป็นเรือเป็นอ้วนเป็นกัดเป็นแห่พี่น้องซึ่งโซ่ให้เกิดและเอกลักษณ์ของชุมชนเนาะชุมชนนี้นี่ก็ดักไส้ยอนี่พี่น้องเป็นเอกลักษณ์เราปั้นไส้ก็ได้เนาะเตวาญาปั้นน่ะทำในสิ่งที่ว่ามีชีวิตเนาะเพราะถือว่าเป็นบาปใหญ่ตรงนั้นนั่นคืออิสลามไม่อนุญาตครับเนาะกับคือข้อที่นะครับข้อที่9อัลลอฮุอัลลอฮ์